ข้อ76นะครับโจทย์บอกว่าให้ A1 จนถึง AN เนี่ยเป็นลำดับซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือว่าเรขาคณิตนะครับโจทย์บอกให้นิยาม SN ก็คือผลรวมตั้งแต่ A1 ถึง AN อันนี้เราทราบอยู่แล้วโจทย์บอกว่า SN บวก1เท่ากับ 3SN บวก2ครับโจทย์ให้ตัวนี้มาก็ง่ายเลยครับเพราะโจทย์ให้ A1 เท่ากับ2มาถ้าโจทย์ให้ A1 เท่ากับ2ดังนั้นอย่างที่เราทราบครับ S1 กับ A1 เนี่ยมันเท่ากันครับ S1 กับ A1 มันเท่ากันดังนั้นผมก็จะขอแทนค่าแทน N ด้วยแทน N เท่ากับ1ครับเราจะได้ S1 บวก1ก็คือ S2 เท่ากับ3S1 บวก2ครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ S2 เนี่ยเท่ากับ6 3คูณ2เป็น6บวก2เป็น8ครับเราได้ S2 เป็น8 S3 ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ3คูณ S2 บวก2นั่นก็คือ S3 เท่ากับเอา3ไปคูณตัวนี้ครับ8 3 24 25 26ได้ S3 มาแล้วS4 ครับ S4 ก็จะเท่ากับ3คูณ26บวก2นะครับ3คูณ26บวก2ได้78บวก2เป็น80ครับ S5 เท่ากับ3คูณ80บวก2ได้242ครับ S6 ก็เท่ากับ3คูณ242 3คูณ242บวก2เท่ากับ726ครับ S7 เท่ากับ3คูณเอ้ยไม่ใช่สิโทษทีครับ728ครับ728อ่ะ3คูณ728ครับเท่ากับ2184และ S8 ครับก็คือ8324อ๋อไม่ใช่24นะครับ22186ครับและสุดท้ายครับก็คือ3คูณ2186แล้วก็มาบวก2ครับก็ได้เป็น6560ครับข้อนี้ตอบแค่นี้ครับ6560อันนี้ก็คือซิกมา A1 เอ้ยซิกมา AK ก็คือ S8 นั่นเองนะครับโอเคครับข้อนี้นะครับก็วิธีนี้ครับง่ายสุดนะครับเพราะว่ามันบวกกันแค่8ตัวเองใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่